หลักการทำงาน User ใช้งานผ่าน User Interface ของ Android เมื่อมีคำสั่งเปิดปิดตู้หรือคอนโทรลตู้ต่างๆ Android จะส่งข้อมูลผ่านทาง USB เป็นข้อมูลชนิดไบต์มาที่ Arduino นี่คือบอร์ด Arduino นี่คือช่องรับสัญญาณนี่คือไฟหรือจะเอาไฟ5โวลต์จากอะแดปเตอร์ก็ได้ Arduino จะส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลไปให้กล่องโดย D4 ถึง D7 ทำหน้าที่ส่งแอดเดรส D8 ส่งทำหน้าที่ส่งคอมมานด์โอเพ่น D9 ทำหน้าที่ส่งคอมมานด์แบลงค์ส่วน D10 ทำหน้าที่ส่งคอมมานด์ BC เมื่อ Arduino ได้รับสัญญาณจาก USB แล้วก็ทำการส่งสัญญาณเป็นดิจิตอลไปทางสายทั้ง8เส้นนี้ไปที่กล่องเมื่อกล่องได้รับจะผ่านสัญญาณทั้งหมดจะผ่านเข้าบัฟเฟอร์2ตัวและส่งมาที่พินทั้ง3แถวนี้พินตัวที่1ส่งสัญญาณเข้ากล่องส่วนพินอีก2ตัวมีหน้าที่ส่งสัญญาณไปที่ตู้ต่อไปการต่อใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์โดย Arduino สามารถเอาไฟ5โวลต์จากแหล่งจ่ายคือคอมพิวเตอร์ผ่าน USB หรืออะแดปเตอร์5โวลต์ส่วนตัวตู้นั้นเอาไฟ5โวลต์มาใส่ที่พอร์ตนี้สีดำคือขั้วลบสีแดงคือขั้วบวกจะมีพินอยู่3แถวเอาไว้สำหรับจั๊มไฟให้บอร์ดตัดถัดไปการใช้งานนี่คือการใช้งานของ Logger Management with Android Interface ผู้ใช้ User 1นำการ์ดมาแต่ที่หลังเครื่องโปรแกรมทำการอ่านข้อมูลจากบัตรPlease enter password. Enter password, please. หากไม่มีการกระทำอะไรโปรแกรมจะกลับมาที่หน้าเมนโดยอัตโนมัติผู้ใช้1ใช้งานอีกครั้ง Health 1ทำการใส่รหัส555Please enter the four letters. โปรแกรมขอให้ใส่4ตัว Please press confirm. โปรแกรมขอให้กด confirm. Please select box. Select box please. เช่นเดียวกันกับหน้าต่างที่2หากไม่มีการกระทำใดๆโปรแกรมจะกลับมาอยู่หน้าต่างเมนโดยอัตโนมัติผู้ใช้1ต้องการจองตู้เบอร์9Please touch your card. โปรแกรมขอให้แตะบัตรหลังเครื่อง Booking box 9. ทำการเปิดตู้หมายเลข9ส่วนตู้เบอร์13ไม่มีการกระทำใดๆทั้งสิ้นผู้ใช้งานตู้และปิดตู้
ผู้ใช้2ต้องการจองตู้หมายเลข13สังเกตได้ว่าตู้หมายเลข9ไม่สามารถทำการจองได้ Please select box ขณะนั้น user 2ได้ไปที่อื่นและ user 1มาใช้งานต่อโปรแกรมจะกลับมาสู่หน้าต่างเมนอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่ามี user อื่นมาใช้งานผู้ใช้1ต้องการเปิดตู้หมายเลขที่ได้จองไว้แล้วPlease touch your card. The code is wrong. โปรแกรมตรวจพบว่ารหัสผิดพลาดตู้เบอร์9ถูกเปิดผู้ใช้2ต้องการจองตู้เบอร์13อีกครั้งหนึ่งสังเกตตอนนี้ตู้เบอร์13มีหลอดไฟสีเขียว Please touch your card. Booking box 13. หลอดไฟได้กระพริบเพื่อแสดงถึงโซโวทำงานและหลอดไฟเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปิดตู้ส่วนเมื่อปิดตู้ไฟจะเป็นสีแดงและโซโวก็ทำงานขณะนี้ตู้เบอร์9และตู้เบอร์13ได้ถูกการจองไว้เรียบร้อยแล้วในกรณีที่ไฟดับจะสังเกตได้ว่าตู้เบอร์9และ13ไฟสเตตเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนื่องจากในตัวตู้นั้นไม่มีส่วนของเมมโมรีไว้เก็บข้อมูลแต่ในโปรแกรม Locker Management นั้นมีฟังก์ชันของการคืนค่าสเตตเมื่อทำการเรียกเข้าโปรแกรมใหม่จะพบว่าตู้ทั้ง2ตู้นี้ได้เปลี่ยนสเตตไฟถูกต้องแล้วคืนตู้ยูสเซอร์1ต้องการคืนตู้ Hello again user 1หากต้องการคืนตู้ให้กด return box Please touch your card Return box 9ตู้จะทำการเปิดพร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวผู้ใช้เอาของออกจากกล่องแล้วทำการปิดตู้ตู้ก็จะกลับไปอยู่ในสถานะเดิมการเปลี่ยนค่า address ในที่นี้เป็นตู้เบอร์13เราทำการเปลี่ยนเป็นตู้เบอร์12แล้วกดปุ่ม reset ขณะนี้ตู้เบอร์นี้เป็นตู้เบอร์12Select box 12. Please touch your card. Booking box 12. ตู้12ทำการจอง Hello again, Asa 2.Please touch your card. Return box 12. คืนตู้เบอร์12. Admin card.
แอดมินสามารถเข้าไปดูข้อมูลในดาต้าเบสจะพบว่ามีข้อมูลของ Table Manager Database Transfer Set Command และส่วนของ User มีอยู่ด้วยกัน2 ID คือ ID ที่4และ ID ที่5 ID ที่4เก็บข้อมูลของ User 1 ID ที่5เก็บข้อมูลของ User 2หากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอีกก็จะเพิ่มในลำดับต่อไปคือ ID ที่6 7 8 9สามารถที่จะ delete ข้อมูลในดาต้าเบสได้หากเลือกคำว่า box จะสามารถ control tool ได้ตามที่ต้องการสังเกตได้ว่าตู้เบอร์9และ13ได้ถูกการจองไว้ตามที่เห็นเบอร์9ตู้เบอร์9มีผู้ใช้คือ user 1ลองคอนโทรลเบอร์9โดยแอดมินสังเกตได้ว่าการสั่งตู้เบอร์9ไม่มีผลใดๆต่อตู้เบอร์13เลยลองคอนโทรลตู้เบอร์13ตู้เบอร์13ถูกใช้งานโดย user 2 open box 13 blank box 13 busy box 13เช่นกันการคอนโทรลตู้เบอร์13ก็ไม่มีผลต่อตู้เบอร์9ลองคอนโทรลตู้เบอร์อื่นที่ไม่เกี่ยวกับตู้เบอร์9และเบอร์13เช่นเบอร์7เบอร์7นี้ไม่มีผู้ใช้งาน Open box 7 Blank box 7 Busy box 7เนื่องจากคอนโทรลตู้เบอร์7จึงไม่มีผลต่อตู้เบอร์9และตู้เบอร์13กดดอนเพื่อกลับไปหน้าต่างบล็อกกดเมนเพื่อกลับไปหน้าต่างเมนกด black เพื่อจะกลับไปที่เมนูหลัก